ไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กระแสสังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเรื่องของกำไรของธนาคารนี่แหละค่ะที่มันเติบโตกันอย่างรวดเร็วอย่างปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าบางธนาคารได้กำไรมากถึง 2.2 แสนล้านบาททีเดียวคือมันสูงถึง 17% ค่ะทีนี้พอมาดูกันมันสวนทางกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยนะคะทางเรื่องนี้ค่ะทางบลจ.ทิสโก้ก็ยอมรับบอกว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆค่ะประเด็นนี้นะคะนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดก็บอกกันนะคะว่าหากไปดูส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะหรือว่านิมเนี่ยยอมรับว่ามันสูงขึ้นจริงโดยเฉพาะในปีที่แล้วอ่ะสูงขึ้นเกิน 3% จากก่อนหน้านี้ที่จะเติบโตไม่ถึง 3% ค่ะเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่หากเทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่เฉลี่ยสูงกว่าไทยส่วนที่เฉลี่ยต่ำกว่าไทยก็คือสิงคโปร์แต่ก็ไม่สามารถที่จะเทียบกันได้เพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจมันต่างกันนะคะนายอภิชาติก็ย้ำบอกว่าหากมองอย่างเป็นธรรมแล้วเนี่ยที่ผ่านมาธนาคารต้องลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงเนี่ยมีการเข้ามาช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงของวิกฤตต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นภาระต้นทุนของธนาคารเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะพูดให้เป็นธรรมเนี่ยก็ เรื่องของแบงค์เนี่ยเขาก็มีการช่วยแล้วก็ต้องมีการลงทุนเรื่องของ IT อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องพูดให้เป็นธรรมกับภาคธนาคารด้วยเพราะว่าในช่วงที่วิกฤตเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะมีภาระต้องทุนประมาณนะฮะแล้วก็รวมถึงในที่ผ่านมาเนี่ย ตัวแบงค์เนี่ยต้องลงทุนระบบ IT ก็ทำให้ธุรกรรมของการซื้อขายหรือว่าออนไลน์เนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกก็คงจะต้องดูเทียบกับ ROE มากกว่าเทียบกับฐานเงินทุนเพราะว่าแบงค์เป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงกำไรที่เราดู absolute term แบบนั้นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะต้องดูเทียบกับฐานเงินทุนของเขาว่าเขาต้องลงทุนใช้ต่างๆหรือดูในแง่ของ ROE ก็ได้ครับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ROE อยู่ที่ประมาณ 10% แต่ว่าแบงก์อยู่ประมาณ 6-8% นั่นเอง